อันนี้บอกถึงการเผชิญหน้าของแขกกับฝรั่งเนี่ยน่าสนใจมากนะคะถ้าดูเรื่องประวัติศาสตร์เราละอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีเส้นทางเชื่อมโยงนะคะเอกสารแผนที่ในสมัยนั้นถึงน้อยมีเรื่องของอินเดียไทยนะดูแผนที่นะเมืองท่าเต็มไปหมดเลยแล้วเมืองท่าพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะกระจายตัวมาทางฝั่งอันดามันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะอย่างอังกฤษเข้ามาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถ้าไปดูเรื่องส่วนที่สัญญาเบอร์นี่อะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่จะสำรองสำหรับข้าวย่างหมากแพงในอินเดียก็สามารถที่จะเอาข้าวจากตะนาวสีเอาข้าวจากทางบ้านเราเนี่ยนะคะเอาไปป้อนตลาดที่อินเดียได้ด้วยนะคะอันนี้มีแผนที่ของไทยนี่น่าสนใจมากเป็นแผนที่ที่น่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลายธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นโลกทัศน์ของการเดินเรือของคนไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นการบันทึกของคนที่เคยเดินเรือไปตามเมืองท่าเหล่านี้นะคะเสียดายว่าแผนที่อันนี้อยู่ที่เยอรมันนะชัดมากแต่เรามีฉบับที่อยู่หอสมุดแห่งชาติอยู่ด้วยนะคะเป็นอยู่ในไตรภูมิพระร่วงนะจะเห็นว่ามันจะมีเมืองท่าบอกเราหมดเลยว่าในสมัยนั้นเนี่ยเมืองท่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงเมืองท่าในอินเดียด้วยรวมถึงสุราษฎร์รวมถึงหลายเมืองนะเมืองที่เรียกว่าโรมน้อยตรงนี้ก็มีนะคะซึ่งจริงๆน่าจะเป็นเขตเปอร์เซียเรื่องนี้เนี่ยไมเคิลไรท์เคยเขียนไว้บ้างแต่เสียดายยังไม่มีคนตามต่อว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจะมีแผนไปตามรอยอินเดียตรงนี้แล้วโลกทัศน์ของคนไทยสนุกมากเลยนะคะเวลาคนไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยอินเดียเหลือแค่นี้เองนะคะทั้งที่อินเดียเนี่ยใหญ่กว่าเรา6เท่านะคะในทางภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ไปตามเรื่องที่สุรัตนะคะก็สุรัตเนี่ยอยู่ในรัฐกุชราชนะคะสุรัตเนี่ยเป็นเมืองอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางอันหนึ่งของชุมชนการค้าอย่างที่บอกคือในย่านของอาระเบียตรงนี้นะก็ทำการค้ากับเปอร์เซียแล้วก็การค้าจากแอฟริกาตอนเหนือนะซึ่งตอนนี้เป็นประเทศกลุ่มอาหรับเป็นพวกอาหรับเอมิเรตส์เป็นอะไรต่ออะไรซึ่งพวกนี้เขาก็จะมีชุมชนที่สัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มพ่อค้ามุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่านักกดานะนักกดานั้นเป็นภาษาเปอร์เซียซึ่งแปลว่าชิปโอนเนอร์หรือว่าผู้ค้าเรือสำเภาหรือเป็นนายเรือสำเภาเอ้ยนายเรือกำปั่นนะขอเนี่ยไม่เรียกว่าสำเภานะเพราะคนไทยจะเรียกกำปั่นกับเรือที่มาทางตะวันตกเราจะเรียกสำเภากับเรือที่มาจากเมืองจีนนะคะแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเป็นเมืองท่าที่เขาบันทึกไว้ว่าสุราษฎร์เนี่ยเป็นเมืองท่าแห่งแรกที่อังกฤษเข้ามานะคะแล้วที่นี่เองนะเป็นศูนย์กลางของคนอินเดียที่เอาผ้าเข้ามาขายในเมืองไทยซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พูดที่ติดตามนะคะก็คือตามเอกสารที่เก่าที่สุดที่บันทึกเรื่องผ้านะคะก็จะเห็นว่าอัครานุกรมศักดิ์หมอบรรเลงก็จะพูดเรื่องผ้าลายนะซึ่งอันนี้ชัดเจนมากเขียนบอกว่าบอกให้เรารู้ว่าเป็นตัวยืนยันล่ะว่ามันมาจากเมืองเทพนะมันไม่ใช่ไทยผลิตไม่ได้นะคะเป็นหลักฐานที่บอกแล้วก็เชื่อว่าเราไม่เคยเห็นเทคโนโลยีการผลิตผ้าแบบนี้ในเมืองไทยนะคะอินเดียอย่างไรก็ต้องตามไปศึกษาว่าอินเดียช่วงนั้นคืออะไรนะอินเดียเนี่ยถ้าคนที่ไปตามศึกษาเรื่องผ้าอินเดียหรือว่าของที่เป็นหัตถการอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าของหลายอย่างมากเลยที่อินเดียทำก้อนตลาดโลกในเวลานั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเลย5นาทีสงสัยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าหลักฐานเนี่ยเราเห็นภาพเมื่อสมัยศตวรรษที่19เนี่ยสิ่งพวกนี้ก็ยังทำอยู่นะคะยังทำอยู่ในอินเดียแต่ว่ามันทำเป็นงานหัตถการในครัวเรือนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยพอเข้ามาแล้วต้องการการผลิตแบบแมสนะคะต้องการเยอะๆแต่ว่าการผลิตแบบอินเดียไม่สามารถรองรับตรงนั้นได้เพราะว่าเขาผลิตในครัวเรือนแม้กระทั่งตอนที่สมเด็จกรมพี่ยาดำรงเคยเสด็จสุรากับอเมริกานะคะท่านก็ไปดูงานนี้มาแล้วท่านก็ระบุว่าทุกอย่างทำในครัวเรือนไม่มีโรงงานเหมือนที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะคะอันนี้ก็ที่หนึ่งก็คือที่อินเดียใต้ที่โคโรมันเดลนะคะเป็นภาพเขียนลายที่เราเรียกว่าคารัมคารีเป็นต้นแบบของการทำบาติกในปัจจุบันอาจจะนี่เรื่องคนอินเดียแล้วค่ะหลังจากที่เรารู้เรื่องผ้าอินเดียต่างๆก็คือสืบค้นไปสืบค้นมาเราก็ได้ข้อมูลว่ามันมีบริษัทที่นำผ้าเข้ามาขายในเมืองไทยนะคะชื่อบริษัทมัสกาตีซึ่งครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องมัสกาตีก็คือได้ยินจากคุณลุงหนุ่มนะคะคุณลุงหนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่ดูแลเรื่องพระราชพิธีในสมเด็จในพระบรมมหาราชวังท่านก็พูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเคยสั่งผ้ามัสกาตีแต่ตอนหลังเนี่ยมัสกาตีเลิกเอามาขายแล้วก็เลยต้องทำผ้าเรียนแบบอันนี้มัสกาตีเป็นใครนะคะก็ตามไปดูนะคะมัสกาตีก็คือบริษัทที่มาจากเมืองสุรัตน์ต้นตำรับเขาเรียกมาต้นตระกูลนะ
ผู้เริ่มธุรกิจเนี่ยมาจากสุรัตน์เขาส่งผ้านะคะกลับไปทำที่อินเดียแล้วก็ส่งมาขายในเมืองไทยโดยที่ยังมีหลักฐานของต้นแบบลายเนี่ยนะที่เขาออกแบบมาสำหรับตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะเนี่ยเก็บไว้กับคนที่เป็นช่างทำบล็อกไม้สำหรับผิวผ้าที่อินเดียนะคะนี่คือคุณลุงมาเนกลาวทีกัจจานะคะซึ่งภาพที่ถ่ายล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่ไปแต่ว่าตอนนี้คุณลุงเสียชีวิตแล้วนะคะอายุ84แล้วก็อันนี้คือผ้าที่เขายังทำก็คือต้นแบบที่ยังอยู่กับคุณลุงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักสะสมเข้าไปสะสมมากแล้วจะเห็นว่ามีลายมัสกีมียี่ห้อแล้วก็มียี่ห้อมันบารีด้วยนะคะอันนี้คือต้นแบบของบล็อกไม้ที่ใช้ในการพิมพ์ผ้าอันนี้คล้ายๆกับเพลทของการพิมพ์ทั่วๆไปนะคุณใช้กี่สีนะคุณก็ต้องทำบล็อกไม้จำนวนเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นบล็อกที่เป็นเลเยอร์คือเป็นเอาท์ไลน์ของลายแล้วหลังจากนั้นต้องการจะถมสีอะไรเข้าไปตรงไหนก็ต้องทำบล็อกสีนั้นนะคะอันนี้คือมัสกีที่เจอในอินเดียนะคะเป็นต้นแบบของที่เราส่งไปทำที่อินเดียแล้วหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยก็เจอว่ามันมีผ้ามัสกีเนี่ยหลงเหลืออยู่ที่เป็นของจริงเนี่ยเทียบลายได้กับลายต้นแบบที่เราส่งไปทำที่อินเดียก็คือจากที่ชุมชนมุสลิมที่กุดีเจริญพาดให้มีทายาทเก็บไว้นะคะอันนี้คือมัสกีชื่อนักอุดาดุนไดเอสมันจีนะคะซึ่งในเอกสารของกรมศิลปากรในสมัยเจ้าพระยาพระสุกรพระสุกรวงศ์เนี่ยพูดถึงไว้ว่าเป็นคนที่เอาผ้าเข้ามาขายนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวโยงกับชุมชนที่เราเรียกว่าตลาดแขกยุคแรกนะคะซึ่งเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะคิดว่าพหุรัฐนี่คือตลาดแขกยุคแรกแต่จริงๆเนี่ยเรามีตลาดแขกย่านสมเด็จเจ้าพระยามาก่อนนะคะคือย่านตึกแดงตึกขาวตรงเขตคลองสานนะใกล้ๆกับสวนสมเด็จย่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารเท่าที่ค้นได้ตอนนี้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือเจอแผนที่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้คือตึกแดงตึกขาวคือย่านคลองสานนะคะตรงนี้จะเห็นเขียนว่ามอสนะซึ่งเชื่อว่าเป็นมอสตึกแดงนะเพราะว่าพวกตึกแดงมาก่อนคือพวกตระกูลนานาแล้วหลังจากนั้นพวกตึกขาวเนี่ยจะมาที่หลังแต่ว่าตึกขาวเนี่ยจะสร้างมัสยิดตึกขาวที่หลังแต่ว่ามัสยิดเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นะคะอายุครบร้อยปีก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่ามุสลิมมานสแควร์ก็คือแหล่งมุสลิมนั่นเองนะคะนี่คือหลักฐานจากมัสยิดนะคะว่าเขาบอกว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยเข้ามานะคะรู้จักกันในนามของแขกซาลาบันทองนะเป็นมุสลิมนิกายชีอะที่เรียกเป็นกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มย่อยที่ทำการค้าเป็นชีอะกลุ่มย่อยที่เรียกว่าดาวูดีโบราพวกนี้กระจายตัวอยู่150กว่าประเทศทั่วโลกแต่ว่าแต่ละประเทศเขามีน้อยมากนะเมืองไทยตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับมัสยิดเนี่ยมีแค่700คนในเมืองไทยนะคะอันนี้คือหลังจากที่นะคะเราทำสนธิสัญญาบาวิ่งเนี่ยนะเราอนุญาตให้คนอังกฤษเนี่ยนะEnglish Subjectในภาษาโบราณเนี่ยสามารถที่จะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างอาคารบ้านเรือนของเขาได้พวกนี้ก็เลยอพยพนะคะจากฝั่งตึกแดงตึกขาวเนี่ยข้ามฝั่งมาเพราะว่าตึกขาวนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าน้ำราชวงศ์เขาก็เลยมาตั้งห้างอยู่อันนี้คือห้างมัสกตีในสมัยก่อนนะคะตอนนี้รื้อไปแล้วแต่ว่าหน้าตาของมัสกตีอันนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันคล้ายกับตึกที่ยังเหลืออยู่ตรงหัวมุมถนนทรงวาดตัดกับราชวงศ์นะคะซึ่งอันนี้ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่านี่ได้สารสารคดีฉบับธนบุรีบอกว่าอันนี้เป็นของมัสกตีนะฮะแต่มัสกตีบอกว่าไม่ใช่ของเขานี่ว่ากันไปเทียนกำลังค้นอยู่อันนี้คือในห้างมัสกตีรุ่นที่3ซึ่งเป็นรุ่นที่ทำความสำเร็จมากที่สุดให้กับมัสกตีคือในเรื่องของการทำการตลาดคือเอาการตลาดมาใช้เพื่อให้ผ้าอินเดียมันอยู่ได้นะคะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ก็คืออันนี้คือรูปในห้างรุ่นที่3นะคะกับช่างพิมพ์ผ้าที่อเมริกานะคะอันนี้คือมัสกตีทำออกงานกระชาหรือเปล่าเรียกอะไรงานที่สระโรมอ่ะอันนี้คือเป็นพาวิเลียนของมัสกตีนะคะจะเห็นว่านี่คือผู้จัดการของมัสกตีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับพระยาพหลพลวิมานเสนาอันนี้ก็เป็นอีกปีนึงรู้สึกจะถ่ายรูปกับนายพวงอภัยวงศ์นะคะมัสกตีเป็นสปอนเซอร์นะคะประกวดนางสาวไทยเพราะฉะนั้นชุดนางสาวไทยสมัยก่อนที่เป็นผ้าลายแบบนี้นะคะมัสกตีเคยโฆษณาลงในวารสารของเมืองไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีคู่แข่งมีผ้าญี่ปุ่นแล้วก็มีผ้าไทยที่ผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่ดิ้นรนการตลาดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้คือล่าสุดที่เจอก็คือมันเจอผ้าห่อจริงๆมันเป็นผ้าที่เป็นแพคเกจจิ้งนะคะสำหรับที่จะห่อผ้าลายเข้ามาซึ่งพยายามตามหาคนอ่านภาษาเองแล้วสุดท้ายก็พบว่ามันคือคำว่ามัสกตี
ผ้าลายมัสกีเนี่ยนะคะคือคำว่าผ้าลายเนี่ยกลายเป็นชื่อเฉพาะที่คนอินเดียที่มาจากรัฐกุจราตและทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยเรียกเป็นประจำคือเรียกเป็นภาษาเขาไปแล้วนะคะอันนี้คือผ้าลายมัสกีที่เราเจอนะคะที่ V&A Victorian Albert Museum ที่อังกฤษอันนี้คือต้นแบบที่อังกฤษเก็บไปและล่าสุดเราก็เจอชิ้นนี้นะคะอันนี้ผ้าแรกเข้าอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวก็คือว่าจะบอกว่าทำไมผ้าเนี่ยมันกระจายตัวนะหลังจากที่เลิกใส่กันในราชสำนักแล้วเนี่ยมันก็กลายมาเมื่อก่อนเนี่ยเราห้ามนะคะไม่ให้ราษฎรเนี่ยนุ่งผ้าเสมอเจ้าใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่รัชกาลที่5เนี่ยเปลี่ยนแปลงการแต่งกายมาเป็นราชประแตนแล้วก็มีเครื่องแบบต่างๆนานาเนี่ยไอ้พวกข้อกำหนดพวกนี้มันก็ลดลงแล้วก็กลายว่ามันมีผ้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นผ้าลายเล็กกว่าลายที่เคยใช้กันในราชสำนักเนี่ยซึ่งเป็นรู้จักกันเองเดียวเป็นผ้าเพื่อทำการค้ามันก็เข้ามาเยอะมากนะคะในเมืองไทยแล้วก็มีหลักฐานว่ามีคนจีนเนี่ยนะคะที่ไปรับซื้อข้าวที่ต่างๆเนี่ยเอาผ้าไปแลกจะเห็นว่าเห็นไหมคะคนชาวบ้านเนี่ยถ้ามีสตางค์หน่อยขายข้าวได้คนนี้จะนุ่งผ้าลายตัวนี้ก็ใช้ผ้าธรรมดาที่ทอกันเองในท้องถิ่นอันนี้คำถามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าสยามเนี่ยอาจเป็นผู้นำเข้าผ้าอินเดียมากที่สุดในอุตสาหกรรมเพราะมีหลักฐานนะคะว่าเมื่อปี2430นะคะเรานำเข้าประมาณนี้นะหนึ่งกุลีเท่ากับ20ผืนแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะแค่ปีเดียวเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายเลยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยความนิยมในเรื่องผ้าลายเนี่ยค่อนข้างจะมากนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อปี2431ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีเดียวเนี่ยถ้าคำนวณแล้วจากกุลีคูณด้วย20เนี่ยนะคะจะมีผ้าลายเข้ามามากกว่า2ล้านผืนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงมีผ้าอินเดียหลงเหลืออยู่ในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจบตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวกินเวลาไปเลยโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะมีอะไรแค่ว่ากันขอบคุณค่ะ